สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องนี่นะฮะจาก D-Tech เป็น iPhone นะผมสั่งมาจาก D-Tech เป็นแบบผ่อน 0% 24เดือนนะครับกับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยส์นะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องพร้อมกันเลยของเพิ่งถึงเมื่อกี้เลยนะฮะนี่นะฮะดูสภาพกล่องจัดส่งโดย Curry นะครับนี่ครับสั่งไปเมื่อวันที่18นะครับได้ของวันที่20ประมาณ 2-3 วันโอเคตัวกล่องนะครับในระบบสไลด์ก็เร็วดีนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยอันนี้เป็นiPhone 6นะครับ32กิกถ่ายวิดีโอแป๊บนึงนะครับแกะยากซะเหลือเกินโอเคออกแล้วนะครับเราจะมาตรวจสภาพของกันว่าเป็นยังไงนะฮะและส่งถูกต้องหรือเปล่าครับก็มีเส้นกระแทกนะฮะออกมานี่นะฮะ iPhone 6เดี๋ยวเรามาดูใบเสร็จก่อนนะครับโอเคไปเสร็จผู้รับเงินก่อนเนี่ยซื้อจาก D-Tech Online Store นะครับตอนนี้เขามีโปรอยู่ตอนนี้ iPhone 6ลดมากเลยนะถ้าซื้อพร้อมโปรก็อยู่ราวๆ8,000กว่าบาทนะฮะแต่เครื่องนี้ผมซื้อมา12,000นะฮะแบบผ่อน 0% นะฮะ24เดือนนะครับย้ำว่า24เดือนนะฮะก็ตกเดือนละ500กว่าบาทนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันผมแกะแป๊บนึงทำงานลำบากนะถือมือเดียวโหเนี่ยหนามากก็วันๆอยู่นะครับยังไม่เคยสั่งจาก D-Tech Online Store เลยนี่สั่งครั้งแรกเลยนะฮะปกติสั่งเป็นของ Lazada โอเคผมแอบถามทางศูนย์ D-Tech ครับเขาถามเขาว่าประกันเท่าไหร่เขาบอกว่าประกัน1ปีนะครับทั้งตัวเครื่องทั้งอุปกรณ์เสริมนะครับประกัน1ปีอยากคอนเสิร์ตแป๊บนึงครับโอเคออกมาแล้วต้องใช้ฟันช่วยนี่นะฮะเป็นสีทองนะฮะ iPhone 6โอ้ว้าวด้านหลังมีบอกความจุ64กิกนะฮะก็เรียบร้อยดีเครื่องใหม่นะฮะแกะอย่างประณีตโอเคครับใครสนใจลองไปดูได้นะครับที่ D-Tech Online Store ครับตอนนี้มีทั้ง iPhone 6แล้วก็ iPhone 6s นะครับที่เพจผมที่ผมไม่เอา iPhone 6s เพราะว่ามันยังแพงอยู่นะฮะราคามันยังอยู่ที่ถ้าเครื่องป่ามันอยู่ที่19,000นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวแป๊บนึงผมแกะซิลก่อนแต่นี้ไอ6ถูกมากครับแล้วอยู่12,000ฉันได้เครื่องศูนย์ประกันเต็ม
ส่วนเครื่องรีเฟอร์บิดถูกกว่าจริงครับแต่ว่ามันต้องไปเสี่ยงนะฮะแล้วประกันก็ไม่ได้หนึ่งปีเต็มผมเลยไม่เสี่ยงดีกว่านะครับโอเคแกะซีลแล้วมาลุ้นกันอือหือกันเนี่ยนะฮะเครื่องใหม่วิ่งวังโคตรตื่นเต้นเลยบอกตรงนะฮะลองมาดูตัวเครื่องกันนะฮะ iPhone 6นะครับ32กิกแล้วเปิดเครื่องรอแล้วมาดูของภายในกันนะฮะจึกเดียวติดนะฮะ ขออภัยนะข้างในก็อุปกรณ์เนี่ยครบเนี่ยที่ชาร์จของแท้นะครับเพราะว่าเป็นของศูนย์ที่แท็กเองตอนนี้ก็แกะยากซะเหลือเกินมือเดียวส่วนสายชาร์จเนี่ยของแท้นะผมคิดว่าน่าจะของแท้หมดเลยถ้าเครื่องไทยแล้วก็ซื้อจากศูนย์ดีแท็กด้วยนะครับย้ำว่าซื้อเครื่องเปล่านะครับแล้วค่อยแกะแล้วกันเครื่องมาแล้วนะฮะตัวเครื่องเป็นไงฮะก็เรียบร้อยดีนะครับสีทองอารามรามเลยนี่นะฮะโนซินกาโอเคเรียกภาษาไทยคือไทยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะฮะว่าเป็นยังไงสักครู่สักครู่ต่อ Wi-Fi แป๊บนึงฮะโอเคเครื่องไม่มีตำหนิเลยนะฮะส่งมาเต็มกล่องแพ็กเกจก็ดีนะฮะอ๋อมันต้องให้ใส่ซิมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมใส่ซิมอะไรเรียบร้อยผมจะมารีวิวต่อให้ดูนะครับ